การฉีดฟิลเลอร์ปากนะคะคือเป็นการฉีดไฮยาลูริกแอซิดนะคะเข้าไปในส่วนของริมฝีปากของเราค่ะก็จะช่วยได้หลายๆแบบมากขึ้นนะคะก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะคะก็คือการฉีดเพื่อจัดทรงนะคะอันนี้จะใช้ฟิลเลอร์โมเลกุลใหญ่นิดนึงนะคะส่วนถ้าเกิดว่าการฉีดเพื่อความชุ่มชื้นเนี่ยจะใช้ฟิลเลอร์โมเลกุลเล็กค่ะหมอขอพูดนิดนึงนะคะเมื่อก่อนเนาะเราเคยฮิตปากฮิตไปตัดปากกระจับกันให้บางๆใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเทรนกับเปลี่ยนนะคะเราชอบปากที่มีความอวบอิ่มนะคะมีตรงกระจับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนปากจะเปลี่ยนตลอดเวลานะคะหมอแนะนำนะคะให้เลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถเปลี่ยนกลับมาได้หรือเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นเช่นการฉีดฟิลเลอร์การเลือกฉีดฟิลเลอร์ปากที่ปลอดภัยนะคะจะต้องเลือก3องค์ประกอบด้วยกันก็คือคลินิกที่ปลอดภัยนะคะมีมาตรฐานรองรับนะคะเลือกคุณหมอที่มีประสบการณ์ค่ะแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้นะคะก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดซึ่งเป็นของแท้ค่ะ ปากที่สวยนะคะและทำให้ดูเด็กนะคะก็คือไม่งุ้มเข้านะคะปากจะต้องเปิดออกมานะคะขอบปากชัดเจนเห็นทรงปากชัดนะคะและที่สำคัญมุมปากจะต้องดูยกขึ้นนะคะอีกทั้งเนาะปากบนกับปากล่างนะคะจะต้องมีสัดส่วนที่พอเหมาะนะคะก็คือปากบนจะมีขนาดเล็กกว่าปากล่างเล็กน้อยค่ะการฉีดฟิลเลอร์ปากสามารถปรับรูปปากให้เท่ากันมากขึ้นได้ค่ะแต่ก็ต้องดูเนาะว่าที่ไม่เท่านั้นเกิดจากอะไรถ้าใครมีพังผืดหรือเคยตัดปากมาจะค่อนข้างยากนะคะการที่มีพังผืดที่ปากเนี่ยจากการเติมฟิลเลอร์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างแน่นนิดนึงนะคะยังไงก็ต้องดูพื้นฐานก่อนว่าคนไข้เนี่ยเคยทำศัลยกรรมมาก่อนหรือเคยมีอุบัติเหตุมาก่อนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆฟิลเลอร์สามารถเติมเต็มปากนะคะเพื่อให้ดูเท่ากันมากขึ้นได้ค่ะการบวมปกติแล้วเนี่ยก็จะบวมเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งจะเกิดหลังทำทันทีหลังจากนั้นการบวมก็จะลดลงนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ปากบวมขึ้นกว่าตอนที่หลังทำไปเนี่ยแนะนำนะคะให้รีบปรึกษาคุณหมอที่ทำให้ค่ะการที่คนไข้มีปากหนานะคะสามารถฉีดฟิลเลอร์ปากได้ค่ะแต่การฉีดฟิลเลอร์ปากนั้นก็จะไม่ได้ทำให้ปากบางลงนะคะแต่เป็นการจัดทรงค่ะจัดทรงให้เป็นกระจับจัดทรงให้ยกมุมปากขึ้นค่ะคอนเซปต์ของหมอเลยนะคะหมอก็จะประเมินรูปหน้าก่อนค่ะทรงนั้นจะต้องเหมาะกับรูปหน้าของคนไข้นะคะแล้วก็ทำให้คนไข้ดูเด็กขึ้นโงเฮงดูดีขึ้นปากต้องดูยิ้มขึ้นค่ะและที่สำคัญเลยเนี่ยคนไข้จะต้องไม่เจ็บขณะฉีดฟิลเลอร์ปากค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากฉีดฟิลเลอร์ปากอยากปรับโงเฮงนะคะสามารถติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะการฉีดฟิลเลอร์ปากไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะหมอถึงบอกว่า3ข้อนะคะให้เลือกให้ดีเลือกสถานที่เลือกคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญและเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะแค่นี้นะคะการฉีดฟิลเลอร์ปากก็ไม่น่ากลัวเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเทคนิคหมอซีนฉีดฟิลเลอร์ปากสวยปรับโงเฮงแล้วไม่เจ็บด้วยนะคะดร.ซีนบิวตี้ครีเอเตอร์หมอซีนสร้างสรรค์ทุกความสวย